ไปกันที่เรื่องของคนอยู่เป็นดีกว่าค่ะในทางการเมืองต้องอยู่ให้เป็นค่ะต้องเย็นให้พอและต้องรอให้ได้ใช่ค่ะและสุดท้ายต้องแกล้งตายเป็นในทางการเมืองนะนั่นคือทางการเมืองเขาจะใช้หลักนี้กันใครใช้หลักนี้รับรองอยู่ทางการเมืองยาวเลยอยู่เป็นเย็นพอรอได้ตายเป็นต้องมีตายเป็นด้วยนะแต่ก่อนเขายังไม่มีตายเป็นเดี๋ยวนี้ต้องมีตายเป็นด้วยว่ากันที่จริงนะคนที่เป็นต้นตำนานแกล้งตายก็คือเนวินชิดชอบคนที่เอามาเอ็กโคจนกระทั่งเข้าหูหมาแก่ก็คือสวัสดิ์ลิปตะพันลบค่ะครั้งหนึ่งคุณสวัสดิ์เคยพูดกับหมาแก่ว่าคุณเนวินเขาเก่งเขาแกล้งตายเขาแกล้งตายได้เขาแกล้งตายได้เขาแกล้งตายได้และเขาก็แกล้งตายเป็นแล้วคุณสุวัสดิ์แกล้งตายได้ไหมถ้าไม่เป็นจะอยู่ถึงวันนี้หรอจะอยู่ถึงทุกวันนี้เหรอครับอยู่อย่างมั่นคงด้วยนะแต่ทุกคนเขาก็ไม่ประเจิดประเจ้อไงแต่เขารู้นะแต่อีกหนึ่งคนนี้ไม่แกล้งตายคนนี้อยู่เป็นค่ะแล้วก็กระทึกคึกโคมชงช่างด้วยอยู่เป็นแบบชงช่างกระทึกคึกโคมเขาบอกเดี๋ยวนี้จะทำอะไรถ้าไม่ตะโกนร้องคนไม่รู้โลกไม่รู้สังคมไม่รู้เอาอย่างนี้ครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสมัยลุงตู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีปี64แล้วกันย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม2564จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่9ค่ะ9ธันวาคม64ใช่ค่ะลุงตู่ไปเหยียบสุพรรณบุรีค่ะลุงตู่ไปเหยียบสุพรรณบุรีแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูลีลาของคนอยู่เป็นเขาทำกันยังไงบ้างเชิญค่ะรู้จักไหมรู้จักไหมเอ้าถ้ารู้จักจะลองดูเวลาผมบอกเรารักท่านลงลุงตู่พอผมขึ้นลุงตู่ท่านบอกสู้ๆทำได้ไหมประธานชี้ทำได้ไหมเอ้าเรารักไม่ได้ยินเรารักลุงตู่ตกมาแล้วพอผมขึ้นลุงตู่ท่านก็บอกสู้ยกนิ้วเอาไปเพื่อให้ความรักน้ำใจของคนสุพรรณให้ท่านนายกเห็นเลยว่าวันนี้เรามาด้วยจิตใจมาด้วยน้ำใจเรารักนายกโอเคตามสมควรมันเลี่ยนเดี๋ยวอันนี้พอละนึกว่าประธานเชียร์นะเนี่ยตะกี้นึกว่าประธานเชียร์ซ้อมเชียร์อยู่เชียร์ลีดเดอร์ประธานนึกว่าประธานเชียร์ประธานเชียร์ซ้อมเชียร์หน้าดูเลยซ้อมเชียร์หน้าดูเลยเชียร์ลุงตู่ด้วยนะยุคนั้นแต่การซ้อมเชียร์มันมีต้นทุนนะ คุณพาชาวบ้านมาร่วมซ้อมเชียร์ด้วยมันมีต้นทุนมันมีราคานะแน่นอนวันนั้นมันมีสตอรี่ด้วยไงวันนั้นทุ่มทุนสร้างค่ะซ้อมเชียร์ไม่พอนาทีที่ลุงตู่เหยียบสุพรรณปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นำเชียร์ด้วยตัวเองไปดูครับเชิญค่ะจำได้ไหมภาพนี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ของเรามาถึงแล้วส่งเชียร์หน่อยดังๆอีกทีนี่แหละเป็นน้ำใจที่ท่านเอามาให้กับเราในวันนี้โอ้โหขนลุกคนนำซ้อมเชียร์และก็เชียร์ลีดเดอร์ทั้งสองคลิปเมื่อสักครู่เป็นอดีตรัฐมนตรีค่ะคนสุพรรณเป็นถึงเลขาธิการพรรคคนสุพรรณประพัฒน์โพธิสุธนค่ะแห่งบ้านควายค่ะแห่งบ้านควายที่เรียกว่าประพัฒน์บ้านควายก็เพราะว่าแกเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการสร้างหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเขาเรียกว่าบ้านควายนะคะอยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะที่อำเภอศรีประจันตอนนั้นท่านประพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยนะเหตุเกิด2564เหตุเกิดสมัยลุงตู่สู้เอ้ยไม่ใช่ลุงตู่ยังพาวเวอร์ฟูลใช่ค่ะรัฐมนตรีประพัฒน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยพอดีเอาซีซั่นจริงๆคุณประพัฒน์พ้นจากลุงตู่ข้ามมาถึงยุคพรรคเพื่อไทยอำนาจเปลี่ยนขั้วนายกเปลี่ยนคนมาเป็นเศรษฐา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10พฤษภา67จาก64มา67ข้ามปีเปลี่ยนมาหลายปีแล้วคุณเศรษฐาก็ไปเยี่ยมไปเยือนเป็นแขกของบ้านควายไปดูภาษากายของผู้ชายคนเดิมประพัฒน์โพธสุธนดูซิลีลาจะแตกต่างจากเดิมขนาดไหนอย่างไรเชิญชมได้เลยค่ะครับรอบนี้เป็นกองยาวแต่ว่าประธานเชียร์ยังคนเดิมนะด้วยความเคารพฟังอีกกี่เที่ยวกี่เที่ยวมันก็ขนลุกอ่ะทำหน้าที่เหมือนประธานเชียร์บวกโฆษกเลยนะคะรอบนี้มีกองยาวมารับท่านนายกเศรษฐาค่ะโอ้โหโอ้โหเอาเป็นว่าคุณประพัฒน์มันจะกี่ข้อกล่าวหาเคลียร์หมดถูกยกศาลยกฟ้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะโอเคไปอีกหนึ่งคลิปฮะไปอีกหนึ่งคลิปฮะค่ะไปอีกหนึ่งคลิปฮะเชิญค่ะเป็นอาหารทำเองทั้งหมดแล้วปลาหมาครับนี่ปลาหมาปลาหมาปลาดุกมีหมดไอ้ปลาช่อนเนี่ยน้ำพริกอะไรน้ำพริกน้ำพริกอะไรปลาดุกน้ำพริกปลาดุกอันนี้ปลาช่อนเค็มแดดเดียวปลาไข่ไข่พะโล้ไม่ไข่พะโล้ดังที่จดที่นายกทักษิณชอบที่พูดกันดังๆเลยพะโล้เนี่ยนะพอพิจารณาเนี่ยเหรอคาดกีกับคาดกีท่านฝากไปฝากทุกครั้งไปละแต่ลองพุ่งนิดดีกว่าครับท่านเอาเชื้ออย่างนิดทานยังไงไหวรู้ว่าบนโต๊ะนั้นมีกี่เมนู17เมนู17เมนูคาวหวานเยอะมากอ่ะถ้าทานทุกอย่างนี่ต้องแบบอย่างละน้อยอย่างละน้อยเลยนะสังเกตไหมครับ1จัดสำหรับ17เมนู2จังหวะที่แนะนำถึงไข่พะโล้ไข่พะโล้มีการย้ำด้วยว่าบอกให้โลกได้รู้ว่าเนี่ยไข่พะโล้เนี่ยคุณทักษิณชอบเมนูนี้เป็นเมนูคุณทักษิณบอกดังๆไปเลยบอกใครอ่ะจะบอกคุณทักษิณเหรอตกลงคุณประพัฒน์จะบอกนายกเศรษฐาหรือจะบอกนายกทักษิณเอาให้ชัดเอาให้ชัดตอนที่ไปถึงไอ้ไข่พะโล้สุดแสนจะอร่อยเนี่ยตั้งใจจะบอกนายกเศรษฐาหรือนายกทักษิณคุณประพัฒน์เอาให้ชัดเอาให้ชัดแต่ดูสีหน้าสีตาดูภาษากายของคุณเศรษฐาผมว่าแกอยู่ในอาการกลั้นหัวเราะนะ ผมรู้สึกนะแอบขำอ่ะแอบขำในใจผมว่าแกแอบขำอยู่ในใจแอบขำอ่ะแอบขำอ่ะดูสีหน้าสีตาท่านนายกแกไม่เคยเจอมุกนี้ไงแกไม่เคยเจอเขาเรียกว่าสไตล์ลูกทุ่งนี่เอาเป็นว่าถ้าเราเป็นแกถ้าเราเป็นนายกเศรษฐานะถ้าเราทันทีที่เราเดินขึ้นชานชาลาของบ้านเรือนไทยของประพัฒน์บ้านควายนะขำตั้งแต่นำเชียร์แล้ว แล้วก็จะได้ยินเสียงอดีตระดับอดีตดนตรีใช่นะโอ้เป็นต้นเสียงนำเชียร์ประกาศการต้อนรับโอ้โหเห็นไหมเป็นผมก็หัวเราะก๊ากตอนนั้นเลยก็ตั้งแต่ช็อตนั้นแล้วล่ะจนเดินมาเจอคุณประพัฒน์นั่นแหละนี่ต้องบันทึกนะว่าคุณเนวินเป็นต้นตำนานแกล้งตายตายเป็นแกล้งตายตายเป็นขณะที่คุณประพัฒน์อยู่เป็นทุกคดีทุกเรื่องทุกปัญหาทุกข้อกล่าวหายกอยู่เป็นไม่รู้อ่ะแต่ว่าบ้านเนี้ยต้อนรับนายกมา4คนละนี่คือนายกคนที่4อ่ะคนที่1เลยบรรหารแหงแหงคุณบรรหารใช่ค่ะแหงแหงอยู่แล้วแหงแหงอยู่แล้วคนที่2ทักษิณคุณทักษิณค่ะปี49อ่ะคนที่3ก็ลุงตู่ไงครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยอ่ะคนที่4ก็นี่เลยคะท่านนายกคนปัจจุบันท่านนายกเศรษฐาทวีสิน4นายกมาแล้วจะมีคนที่5 6 7หรือเปล่าไม่รู้โอ้ถ้าอยู่เป็นถ้าฟอร์มไม่ตกยังรักษาฟอร์มได้ขนาดนี้นะก็จะมีนายกคนที่5 6 7 8 9วีดกันไปตรงนั้น ผมว่าเล่นเอาเจ้าของพรรคชาติไทยพัฒนาเล่นเอาลูกชายเจ้าของพรรคชาติไทยพัฒนาคุณบรรหารศิลปะอาชาคุ
คุณท็อปวราวุฒินั่งวางหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะใช่ก็นั่งอยู่ข้างๆก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละคุณท็อปปรากฏว่าผมเชื่อว่ากล้องทุกกล้องส่องไปที่คุณประภัทรใช่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละลีลาน้ำเสียงด้วยนะโอ้ยสุดยอด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 นี่ดูเห็นป่ะท่านนายกเศรษฐาตั้งใจฟังมากเลยตอนที่คุณประภัทรแนะนำเมนูเมนูเด็ดพื้นบ้านโอ้ยจัดไปค่ะจัดไปนี่คือสไตล์ของท่านประภัทรโพธสุธนแห่งเมืองสุพรรณศรีประจันทร์